ุ่งมาเลอะเลยล่ะคือกระเละหมดเลยอ่ะไม่เคยคิดเลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมเกิดขึ้นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ประสบอุบัติเหตุเสี้ยววินาทีเนี้ยถ้าไม่ได้เพื่อนผมตายครับตายแน่นี่คือจุดตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุนาทีฉุกเฉินขึ้นผมตั้งด่านอยู่ฝั่งนู้นกับตำรวจร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองอยู่ประมาณฝั่งนู้นประมาณ10กว่านายและฝั่งนี้อีก3นายหลังจากนั้นผมก็ชวนเพื่อนครับมากัน3คนข้ามฟากมาแดดมันร้อนครับเนี่ยผมก็เดินขึ้นมาร้านค้านี่ครับเข้ามาหยิบน้ำอัดลมบ้างคนละขวดแล้วก็น้ำดื่มน้ำเปล่าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ได้น้ำแล้วก็เปิดแล้วก็กินน้ำกันแล้วก็เพื่อนคนนึงมานั่งตรงนี้ครับแล้วจากนั้นผมก็มานั่งตรงนี้กับเพื่อนอีกคนนั่งข้างกระถางอีกเพื่อนนึงนั่งตรงนี้พอนั่งกินน้ำคุยกันไปขณะที่อุดมและเพื่อนนั่งพักอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2นายก็กำลังปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมจับตาดูภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ให้ดีๆนะครับจู่ๆก็มีรถเก๋งสีขาวพุ่งแหกด่านเข้ามาอย่างเร็วเพื่อนหันหน้าคุยหาผมต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันพอพี่ตำรวจเขาโดดปั๊บพี่คนนี้เขาก็ตะโกนเรียกผมพร้อมเลยเขาผวาดมเขาเรียกอย่างนี้ผมก็หงายท้องเลยครับหงายอย่างนี้ครับครับผมแล้วก็กระถางเนี่ยปิวโดนสะโพกผมดินท่วมหน้าหมดครับแล้วฝั่งนี้มันลอยครับรถก็ชนเข้าฝั่งนี้ครับเพราะยังดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นรับรู้ถึงความผิดปกติได้เร็วจึงทำให้พวกเขารอดตายมาได้อย่างมุดวิดลักษณะมาไม่เบรกครับความไวเนี่ยน่าจะ90ถึง100นึงอ่ะวิ่งตรงมาเลยครับอุ้มเลยพี่เคยเห็นหน้าซีดป่ะนั่นแหละหน้าซีดไก่ต้มเลยผมอ่ะดูตัวเองนี่เหมือนก็ขาวขึ้นเลยครับดูตัวเองนี่เหมือนก็ขาวขึ้นเลยตอนนี้ก็หัวเราะได้สิครับแต่นาทีฉุกเฉินช่วงนั้นคงพูดไม่ออกจริงๆและจากการสอบถามเจ้าของร้านขายของชำที่เปิดให้บริการมานานกว่า10ปีทำให้ทราบว่านี่เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ที่เห็นก็คือหลังมันชนแล้วถึงได้เห็นเพราะว่าป้ายืนอยู่ข้างในมีคนมาซื้อของป้าเข้าไปขายของป้าก็เดินออกมาป้าก็หันกลับมาพอหันกลับมารถก็วิ่งมาอย่างเร็วเลยแล้วมันก็ชนก็เสียงก็ดังมากเลยทั้งตุ้มมาเลอะเลยล่ะหลังจากที่รถเก๋งสีขาวพุ่งชนด่านตรวจแล้วทุกคนที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งคนที่อยู่ภายในรถต่างอยู่ในอาการตกใจซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รีบเข้าไปควบคุมตัวคนขับรถเก๋งที่ก่อเหตุทันทีเห็นไหมคะว่ารถเก๋งที่ขับมาเนี่ยเขามากันกี่คน4คนสภาพเขาเป็นไงมั่งก็ผู้ชายก็มาหมดแหละ3คนมีผู้หญิงคนเดียวที่ว่าไม่เมาเขาก็บอกว่าเขาออกจากกะมาเขาทำโรงงานที่แถวฝั่งอยุธยาครับเขาออกกะมาเขากินเหล้าเมามาเลยฉันได้จะถามคนผู้หญิงว่าทำไมเขาเมาแล้วทำไมถึงให้เขาขับไม่รู้หรือว่าเมาอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาเขาบอกว่าหนูบอกเขาแล้วเขาไม่คือเขาบอกว่าเขาขับได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าคนขับรถเก๋งมีอาการมึนเมาจึงได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดโดยวัดได้90มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแต่ก็ไม่พบสารเสพติดใดๆซึ่งจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้อุดมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าซ้ายฉีกขาดส่วนเจ้าหน้าที่อีก3คนรวมทั้งผู้โดยสารในรถเก๋งที่ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นแผลถลอกตามร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยท่อน้ำทิ้งเสาไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์จำนวน1คันที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านขายของชำตั้งมาอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งจะเคยเนี่ยครั้งแรกโชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรอ่ะโชคดีถ้าเป็นอะไรก็โอ้โหบ้านก็ต้องซ่อมอีกเลยถ้ารู้ตัวว่าเมาเนาะผมว่าจอดนอนซะดีกว่าเพราะการสูญเสียเนี่ยมันมากครับขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ